อุ้ยอุ้ยอดีตเด็กช่อง7โพสต์โปรโมทละครแต่แคปชั่นอ่านแล้วแอบสะดุดแฟนช่อง7คอมเมนต์อ่านแคปชั่นแล้วสะดุดเบาๆหลังนางเอกสาวฟรีแลนซ์มินนี่พันธิราโพสต์ภาพโปรโมทละครสาวสองวิญญาณผลงานเรื่องสุดท้ายที่ถ่ายทำค้างไว้ตั้งแต่ปี2563ในฐานะนางเอกช่อง7ก่อนที่ปัจจุบันนี้จะผันตัวเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานให้ได้ชมกันแบบรัวๆว่าแฮชแท็กสาวสองวิญญาณละครเต็มเรื่องแรกที่เปิดกล้องไปเมื่อปี63กำลังจะออนวันที่24พฤศจิกายนนี้แล้วครับเจอกันเวลา 18.45 นาทีแฮชแท็กช่อง 7HD ชมสดกด35แฮชแท็ก CH7 Heart Drama Society งานนี้แฟนๆช่อง7ถึงกับเมนกันว่าลูกสาวมินนี่โพสต์โปรโมทละครสาวสองวิญญาณได้ปังมาก2ปีกว่าที่ลอยคอเอ้ยรอดอยเอ้ยรอคอยเรื่องนี้น่าสนุกมากนะจากทีเซอร์อะแรงมากจะบอกในว่านางโดนดองคิวว่างั้นเป็นดูน้องแต่เรื่องนี้ยาวนานมากจริงๆถ้าจำไม่ผิดเปิดโผไปช่วงกรกฎาคม63จนเพิ่งมาปิดกล้องเมื่อต้นปี65กว่าจะได้ออนปลายปี65 2ปีนานเกินไปจริงๆน้องเลยไม่ได้ถูกผลักดันให้เป็นนางเอกต่อเนื่องและอื่นๆ